ก็มีการซับซ้อนกันในหมู่แม่ยินเขาเนาะสมัครแต่ตอนที่แรกบอกว่าสมัครการสมัคร
ปลี่ยนสตรีนี่สมัครผ่านกศน.พอสมัครผ่านกศน.ไปปุ๊บตีย้อนมาต้องสมัครผ่านตังพ่อหลวงเขาแห่งกรรมมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากมากกว่าไม่ยิงเราจะเข้าถึงตรงนี้นะเจ้าพอดีข้าเจ้าก็มีโอกาสได้เข้ามาร่วมกับสตรีจีนอาสาตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่ทำให้คือมูข้าเจ้าก็ได้เข้าใจว่าการทำงานกับชุมชนและก็การพูดข้อเท็จจริงจะใดจะใดเนี่ยเราจะได้ไปพูดชุมชนนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ข้าเจ้าก็ได้รับข้อมูลจากการเข้ามาร่วมโครงการของสภาเนี่ยนะเจ้าว่าการเฮาก็ช่วยกันรณรงค์ตั้งแต่แรกมาว่าจาก15ถึง1818ลงมาถึง15นะเจ้าที่แรกว่า18อายุ18ถึงจะสมัครได้นะพอเฮาหมู่เฮาเริ่มรณรงค์เข้าไปตรงนั้นมีการเข้าไปยื่นข้อเสนอหลายๆครั้งคือกับรัฐบาลว่าขอลดอายุลงมา15จนถึงนี่นะเจ้าเฮาก็ตรงนี้ก่อนพอได้ตรงนี้มาเฮาก็นำความรู้ที่เฮาได้จากการอบรมของสตรีจิตอาสาเข้าไปเผยแพร่ในชุมชนของเฮาแต่ละหมู่บ้านแต่ระหว่างรู้ว่าที่มาที่ไปเงินตัวนี้ควรจะใช้วิธีกู้แบบไหนมีกี่ส่วนจาก80 20เนี่ยไปส่วนไหนและคนที่จะมีสิทธิ์กู้ได้จะต้องมีคุณสมบัติจะใดเขาก็ได้การสื่อจากได้ข้อมูลจากที่เขาเข้ามาร่วมสตรีจิตอาสาเนี่ยออกไปเผยแพร่จากแผนภาพจากการทำคู่ปากต่อปากในอำเภอของเขาและในชุมชนใกล้เคียงเขาพระเจ้าขอยอมรับว่าตรงสตรีจิตอาสาตรงนี้ดีมากๆที่ทำให้สตรีเขาได้พัฒนาตัวเขาขึ้นไปตัวแล้วก็ความพัฒนาเขานี้ได้เอื้อเฟื้อถึงพี่น้องเขาในชุมชนตัวเจ้านี่เป็นความเคลื่อนไหวของสารพีเจ้าสำหรับสารพีนะเจ้าเจ้าเป็นประธานแม่บ้านตำบลเนาะเข้าไปคุกคีกับเปิ้ลเพื่อจะนั่งเข้าไปแต่เราก็คนเราก็เป็นผู้ทรงเข้าไปอยู่ในร่วมในกลุ่มที่มีการกู้เงินนะเจ้าเป็นของนายกศรีพันธ์เนาะแต่สารพีนี้ได้หมดแล้วเจ้าผู้ตำบลแต่มันขาดอย่างเดียวคือในตำบลในหมู่บ้านนั่นเงินเข้ามาถึงเข้าถึงแต่คนบอกกู้หมู่บ้านนะเจ้าอย่างตำบลเจ้าก็มีสามโครงการมีทองม้วนมีเพื่อพักปลอดภัยแล้วก็มีการเลี้ยงหมูกันนี่น่ะคนเข้าแต่ให้หมู่บ้านหลายหมู่บ้านนั้นคนมาเอากันเจ้าคนมาคนประจําเป็นหรือว่าคนมาเข้าใจในการกู้เงินอย่างนี้นะเจ้าแต่เขาก็คงแนะนำเพื่อนแล้วก็เพื่อนนะเจ้ามันเป็นอย่างไรเจ้าคือกระบวนการกู้นี่มันซับซ้อนได้เลยมันแบบซับซ้อนเจ้าถ้าเพื่อนเข้าใจมันง่ายมันจะได้เขียนโครงการเหมือนเราเขียนละเอียดที่เพื่อนมีใบนี้ออกมาหมดแล้วเจ้าเพียงแต่เขาบอกข้อความคณะกรรมการก็คือ5ผู้ที่กู้นะ5คนนะเจ้าแต่มันจะไปนับแต่ตัวประธานเจ้าประธานที่กู้ประธานที่เอาคัดไปในตำบลเอาคัดไป1คนเนาะประธานก็น่าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะแต่คนที่กู้ออกมานี่มานับเจ้าถ้าทำโครงการเข้าไปนี่เข้าไปประธานเสนอเข้าไปประเด็นนี้สารพีได้ครบเหมือนรุ่น2นี่จะขึ้นจอแล้วนะจ๊ะคนเทียบภาพตู้เนาะกล่องนั้นแล้วแต่ตำบลไหนจะไปอยู่ในกล่องนั้นถ้าอยู่ในกล่องนั้นถ้าคนผ่านเอาได้สำนักของสันตแปลนี่บังเอิญข้าเจ้าได้เป็นประธานของตำบลเนาะแล้วก็เลยได้ไปร่วมกิจกรรมต่างๆของอำเภอโดยเนี่ยนะคะแล้วทีนี้เราถึงตอนแรกๆที่ยื่นโครงการนี่มาใหม่ๆนี่ก็มีใครยื่นแล้วทีนี้สร้างความเข้าใจแล้วก็เรียนเรื่องการเขียนโครงการและระเบียบต่างๆพอมันเข้าใจกันหมดแล้วก็เลยทำโครงการของสังกะแปงนี่รู้สึกจะเขียนเข้าไปแล้วก็ได้กันทุกโครงการนะเจ้าแล้วก็บางทีได้กลับมาแล้วเกิดกลุ่มเปลี่ยนใจมาเอาก็มีอยู่2โครงการนะคะแล้วทีนี้ก็เลยในส่วนที่เหลือก็ทีนี้กลับมาทำแห่งรอบ2นะเจ้าแล้วปัญหาก็คือว่ากลุ่มนั้นยังรวมตัวกันไม่เพราะนั้นทางคณะกรรมการก็เลยทำเพื่อสร้างแนวร่วมที่แข็งคือทำการตลาดให้กับคนที่ทำโครงการมาเนี่ยถ้าทำผลิตภัณฑ์มาเนี่ยเปิ้ลก็พยายามเอาผลิตภัณฑ์ที่ทำน่ะไปทำตลาดให้ทำช่องทางการตลาดแถวถนนคนเดินแล้วก็จัดทำที่ควงสังกะแปเจ้าและทีนี้ก็จะมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นของทุกตำบลและจะคัดมาเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของอำเภอตัวนี้ค่ะเจ้าก็ตอนนี้ก็มีบางกลุ่มคือมันยังว่าประสานกันได้แบบกลุ่มใหม่แบบต่างหมู่บ้านนี่ค่ะ
เวลาเขาไปแจกไปโบชัวร์หรือพึ่งความรู้นี่หมู่บ้านนี้อยากเอาแต่ว่าอยากไปเข้าคุมหมู่บ้านนี้มันก็มาได้ก็มายอมแล้วบางทีประธานคุมก็มายอมเซ็นหัวว่าต้องรับผิดชอบของ5คนหมายถึงว่าห้าคนนี้ต้องทำอย่างแรกคนเซ็นนี่ต้องรับผิดชอบกับหัวกับยังเซ็นเรื่องหมู่กลุ่มเนี่ยค่ะอันนี้นี่คือปัญหาใหญ่เลยเนาะอันนี้จะเป็นปัญหาเรื่องโครงการโครงการแล้วคนกับยังเซ็นประธานกับยังเซ็นจะใช้งบประมาณประธานมาเซ็นเรื่องจะไปนั่งตัวประธานใหญ่ไหมจ๊ะอันนี้เป็นการทำงานของกลุ่มสตรีจิตอาสาทั้งหมดนะจ๊ะใช่คำนี้ก็มาที่พี่ไก่ของเราในฐานะที่เป็นตัวประสานงานแต่ละพื้นที่นะครับเจ้าที่พี่แต่ละพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยห้องคิดว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากที่ตัวเจ้าบ้านเองมาเข้าไปหาข้อมูลของกองทุนบทบาทสตรีหรือว่าอย่างก็แล้วแต่หรือว่ามันอยู่ที่กฎระเบียบของต่างจังหวัดหรือว่าต่างนโยบายครับเจ้าสำนักครับที่เราทำงานมาทั้งหมดนะเจ้าเนาะมันจะมีในเรื่องของที่ว่าการเข้าถึงนะเจ้าเนาะมันมีบางตำบลเนาะที่มีศักยภาพก่อจะเข้าถึงได้แต่บางตำบลเนี่ยก่อจะเข้าถึงมาได้เนื่องด้วยเรื่องของระเบียบเนาะมันรวมถึงคณะกรรมการไม่ใช่เฉพาะตัวสมาชิกที่บ่เข้าใจเรื่องระเบียบค่อนข้างเยอะนะคะและเป็นตัวบดที่ว่าชาวบ้านเข้าใจยากในเรื่องของการเริ่มต้นแรกๆนี่ปัญหาที่เราเจอในเรื่องของระเบียบนะคะแล้วก็ตัวสมาชิกเองก็จะแยกเป็น2ส่วนเนาะส่วนที่เป็นระดับชาวบ้านนะคะที่เป็นชุมชนนอกเมืองตรงนี้ค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของของคุณพัฒนาบัตรสตรีเพราะตรงนี้เขาจะมีกลุ่มเนาะมีกลุ่มที่เพิ่นสร้างไว้อยู่แล้วก็ต่อยอดกลุ่มพวกนี้จะเก่งในเรื่องของการเขียนโครงการเพราะนั้นมันไม่ยากที่เพิ่นจะทำโครงการยิ่งมีแบบฟอร์มง่ายมากเลยนะคะถ้าเมื่อแต่เปรียบเทียบกับชุมชนเมืองชุมชนเมืองกับประสนใจก็เลยเป็นที่มาของการเข้าไปถึงของชุมชนเมืองเนื่องจากชุมชนเมืองไม่ได้มีความต้องการในเรื่องของการต่อยอดและเรื่องอาชีพชุมชนเมืองต้องการกู้เงินทีนี้พอการกู้เงินสร้างความยุ่งยากตรงที่ว่าต้องการเป็นรายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มนะคะแล้วพอเป็นกลุ่ม5คนปุ๊บเกิดความยุ่งยากเนาะมีการค้ำประกันน้องรับรองกันสุดท้ายทุกคนพอรับฟังแล้วก็ถอนตัวตรงนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่แต่แยกเห็น2ประเด็นระหว่างความแตกต่างความต้องการการใช้เงินของกลุ่มเนาะทำไมถึงเข้าถึงมาได้แล้วก็ปัญหามันเกิดขึ้นตรงไหนนะคะแล้วชุมชนเมืองก็เลยประสนใจเลยเนาะกับของกลุ่มนี้ในขณะที่ชุมชนรอบนอกอย่างสารพีได้ไป3โครงการเนาะสันกำแพงก็ได้เยอะเนาะเราสังเกตก็เยอะทุกพื้นที่ที่ในที่อยู่ข้างนอกจะได้เยอะแต่ในอำเภอเมืองกับบ่ใช่ว่าบ่ได้นะคะได้แต่น้อยเนาะแล้วก็จะเห็นว่าบ่ได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเหมือนที่ว่านะคะส่วนใหญ่เป็นการโชว์ขึ้นมา1ตำบลเพื่อรับตรงนี้เนาะก็ดูว่ามีส่วนร่วมแล้วนะคะในประเด็นของปัญหาครับก็อยากให้เพิ่มเติมแบบน้อยเดียวครับว่าถ้าเกิดว่าชุมชนเมืองที่บ่ได้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขียนโครงการกินก็ว่าโครงการประสงค์ตามเป้ามันบ่ได้รับความสนใจตั้งแต่เรียกประชุมในระดับพื้นที่ในระดับหมู่บ้านอยู่แล้วเนาะเขาเรียกประชุมประมาณเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจนะคะตรงนี้อาจจะเพราะว่าแบบมีความจำเป็นไงบอกว่าที่อย่างที่อู้ไปเนาะความต้องการมันต่างกันทางชุมชนเมืองนี่ต้องการกู้ยืมมาเพื่ ชำระหนี้สินหรือว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยเนาะเป็นการต้องการใช่เป็นหนี้รายบุคคลซึ่งทัศนคติจะต่างจากชุมชนรอบนอกค่ะที่เพิ่นต้องการต่อยอดอาชีพสร้างงานสร้างรายได้จริงๆนะคะแต่มันจะเป็นปัญหาของทุกปีนะเจ้าที่ว่าเปิ้นต้องการตรงนี้แต่ว่าพอคณะกรรมการอย่างอำเภอสังกะแพงนี่คณะกรรมการช่วยเพื่อโอกาสทุกเดือนเพราะว่าเพื่อทำมาเพียงแต่ว่าจะต่อยอดจะต่อยอดเรื่องการตลาดเรื่องรายได้เรื่องอย่างนี้เปิดเกาะพยายามผลักดันให้ทำโครงการมาพอหลังๆมาก็เริ่มทำกันมาอย่างเช่นนั้นตำบลร้องบัวแดงนี่ตอนแรกเปิดจะบ่าเอาเลยเพราะว่าตั้งแต่ประธานตำบลประธานหมู่บ้านคือเขาไม่ได้สนใจว่าจะทำโครงการหรือไม่เขาเพียงแต่ว่าเขาไปอยากรับผิดชอบเงินกู้ตรงนี้และทีนี้ก็ทางคณะกรรมการอำเภอก็
ประชุมใหม่แล้วก็บอกว่าเราเป็นคณะกรรมการเราต้องสนับสนุนตรงนี้แล้วก็ถ้ามีผลิตภัณฑ์ของแต่ละตำบลขึ้นมามันจะเป็นอย่างที่มันสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประจำตำบลประจำอำเภออะค่ะแล้วทีนี้ทุกคนก็เลยทำโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำผลิตภัณฑ์ของตำบลแต่ละตำบลของสันกำแพงเนี่ยจ้ะก็เริ่มทำกันมาแล้วค่ะเขาเห็นปัญหากันชัดนักที่เขาเจอกันมาอยากจะเพื่อแต่ละพื้นที่ลองเสนอดูค่ะว่าอยากจะเสนอหรือว่าปรับแก้หรือจะอย่างไรต่อไปในอนาคตเนี่ยเจ้าอย่างตอนนี้นะเจ้ากองทุนพระรามปราศรีเนาะมันเข้ามากระจิงเข้ามาเยอะมากแต่มันไปกระจุกอยู่ที่จังหวัดที่เดียวมันมาลงที่แล้วทีนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนหมู่บ้านมันเป็นลงอย่างบ้านละ1ล้านแล้วมันกู้รายบุคคลกู้ง่ายพิจารณาในหมู่บ้านเลยง่ายกว่ามันค้ำประกันแค่สองสามีกู้ภรรยาค้ำอย่างเงี้ยอาจจะมันกู้ได้ง่ายตัวแล้วก็การคืนชำระง่ายแล้วก็การกู้จ่ายเวลามีปัญหาเนี่ยมันกู้คนในบ้านเดียวกันมันแก้ไขแล้วก็เงินมันก็คืน1ล้านในหมู่บ้านเนาะกับอันนี้เงิน100ล้านทั้งจังหวัดในจํานวนที่ว่า 1,000 กว่าหมู่บ้านกับอันนั้น1หมู่บ้านเดียว1ล้านอันนี้พันหมู่บ้าน100ล้านความต่างกันมันเยอะแล้วคนเขาก็เลยหันเหไปสนใจตรงของหมู่บ้านมากกว่าเราอยากจะคือว่าเอ๊ะถ้าเปิ้นเป็นไปได้ก่อนที่ว่าจะโยนไปฮื้อเลยฮื้อแบบของหมู่บ้านไปเลยแล้วก็ฮื้อสตรีในหมู่บ้านนั่นแหละบริหารแบบเงินล้านแบบเงินของหมู่บ้านจะง่ายกว่ามั้ยอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นเราจะตอบสนองจะตอบปัญหาฮื้อกับไม่ยิงตอบแก้ไขปัญหากับไม่ยิงได้นักขึ้นอันนี้จะไปที่ไหนจะแม่บ้านจะแจ้งมั้ยในฐานะที่ตัวเองเป็นประธานแม่บ้านอำเภอดูแลแม่บ้าน112หมู่บ้านจะสะท้อนอย่างนี้หมดเลยกู้หมู่บ้านแม่บ้านเขาก็มีความต้องการกู้เงินกองทุนพระนางปราศรีเลย1ยาก2จ้า3ขั้นตอนเยอะระเบียบนักอันนี้มาเลยแล้วมาเป็นชุดเลยแหละเงินล้านบอกถึงเดือนมาไปยื่นกู้เซ็นไปเซ็น3วันเงินโอนเข้าแบงค์ของสิง่ายผ่อนเป็นเดือนไปเลยอันนี้จะรวยกว่าแล้วตอนนี้คือแล้วก็ดอกโอเคดอกอันนั้นอาจจะไม่มีดอกแต่นี่มีดอกแต่ดอกน้อยเดียวแล้วดอกก็ปิ๊กพัฒนาหมู่เฮาเหมือนเก่าปิ๊กพัฒนาในหมู่บ้านเหมือนเก่าแต่เจ้าไม่ยิงเขาก็เลยเขาก็เลยหักนี้เยอะขึ้นปีนี้ชัดเจนนะเจ้าก็เสนอยิงพื้นที่อื่นเจ้าอย่างกรณีสารพีนะเจ้าอยากที่ได้ลงพื้นที่มาฮะคือส่วนหนักที่จะกู้ก็คือว่าเงินในชุมชนกลุ่มส่วนมากในกลุ่มแม่บ้านเนี่ยจะมีความกันอยู่แล้วบอกว่าถ้าตรงนี้เงินตรงนี้จะมาปั่นเป็นเงินคุณหนุนหรือเงินเพื่อความรู้อ่ะหน้ากว่านี้จะดีกว่าก็บอกว่าคนมาเก่ามันบอกว่านะมีเงิน100ล้านถ้ามีความรู้กว่าหมดคือสตรีในตักเขาจะยกส่วนตัวในตำบลหนองแฝกนะมันมี9หมู่บ้านแต่ที่ทําการกู้จริงๆ5หมู่บ้าน4หมู่บ้านนั้นหมดกู้เลยบอกว่ากู้ไปยังบ่รู้เตือนอยู่ตรงวันนี้ยังบ่รู้ว่าอาชีพจริงๆคืออย่างเอาไปเพื่ออย่างอาจจะเอาไปล้มหรือว่าสร้างหนี้ขึ้นโดยใช่เหตุอยากต้องการความรู้อบรมมีความรู้นานๆเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเอ่ยเรื่องการที่จะมาทําโครงการหรือเรื่องจะประสานอย่างต่อไปเนี่ยสตรีในตำบลหนองแฝกนะเจ้าส่วนตัวที่ข้าเจ้าไปได้ลงพื้นที่มาเนี่ยจะสะท้อนอยากต้องการความรู้ต้องการเงินคุณพ่อเงินหนุนเงินที่บอกพี่คืนเพื่อความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพก็ได้อย่างก็ได้ที่สามารถถ้ารู้แล้วนำเงินนั้นมาลงทุนเงินจะมาสูญและจะประกอบหนี้ขึ้นโดยแบบกรณีลัดยัดเยียดให้เป็นหนี้ประมาณนี้เจ้าอันนี้ฝั่งทางสารพีตรงนี้จะให้เจ้าส่วนอำเภอเมืองก็คล้ายๆกันกับตังรอยสะเก็ดและพอสารพีนะเจ้าเพราะว่าสตรีในอำเภอเมืองเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่ทำงานนะคะคนที่ว่างงานนี่ก็จะไม่ค่อยมีเท่าไรแต่ถ้าสมมติถ้าอย่างที่เปิ้ลต้องการจะกู้ส่วนตัวมากกว่าที่เป็นกลุ่มนะเจ้าถ้าเป็นกลุ่มก็คือแบบไม่ค่อยไว้วางใจกันนะเจ้าบางทีต่างคนต่างอาชีพนะคะถ้ากู้มาทำด้วยกันมันก็มาได้เจ้าปัญหามันก็มีอยู่เหมือนกับเงินล้านเนาะเงินล้านมันก็กู้ได้ง่ายง่ายก็ใช้ส่วนตัวนะโดยที่ไม่ต้องเข้ากลุ่มในส่วนของแม่ริมนะเจ้าเสนออะไรอย่างนี้ก็คงแม่ริมนี่ก็ปัญหาก็จะคล้ายๆกับสามสี่ของที่เป็นหลักแต่ของแม่ริมนี่มันแตกอยู่อย่างหนึ่งคือแม่ริมนี่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องเด็กแล้วก็ไม่ยิงตีได้รับความรุนแรงจากการกระทำความรุนแรงสนับสนุนเรื่องการลงพื้นที่กับการเรื่องความรู้กับคณะกรรมการแกนนำของเราจะดีขึ้นจ้ะ
เรื่องสังกัปแพงปัญหาของสังกัปแพงนะคะคืออย่างที่ทำมาเนาะมันกำลังยื่นโครงการแล้วก็กำลังได้เงินมาใหม่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นแต่ว่าในทางคณะกรรมการหรือว่าเฮาก็มองเห็นปัญหาว่ากลุ่มต่างๆที่ขอโครงการมาเนี่ยเป็นกลุ่มใหม่ซึ่งเปิ้นรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมตรงนี้อาจจะมีปัญหาในแง่ของการบริหารเงินอาจจะยังบะเข้าใจกันในกลุ่มหรือว่าอาจจะยังบะเคยบริหารงานกลุ่มมาเพราะฉะนั้นตรงนี้คือปัญหาในอนาคตซึ่งอาจจะมีแน่นอนซึ่งทางคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทางราชก็มองเห็นก็เลยฝั่งอบรมเสริมศักยภาพคือแต่ละตำบลเนี่ยนัดประชุมแล้วก็คือวางแผนในการบริหารเงินและทำตรงนี้ที่เขียนโครงการไปก็คือทำเป็นโครงการแต่ไม่ได้เอาไปทำคือไม่ได้เอาไปทำนอกเหนือจากที่ทำโครงการมาใช่ค่ะในส่วนของราชการหรือว่าหน่วยงานรัฐที่ว่าเพิ่นสนับสนุนลงไปในพื้นที่กับเราพระเจ้าเจ้าอย่างมันเพียงพอหรือยังหรือว่าต้องการในพื้นตรงนี้แบบเพียงพอค่ะทางจิตอาสาเฮาก็ได้ช่วยแม้กระทั่งพอดีตัวก็เป็นประธานของกองทุนเนาะของตำบลเนาะแล้วก็เครื่องแฟกอันอย่างเอ่ยเปิดมาทำโครงการเนี่ยเฮาก็ยังเอาช่วยเปิดนะคะและทีนี้เรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในการทำโครงการแล้วก็การบริหารเงินที่ได้รับเงินโครงการมาล็อตแรกเนี่ยเจ้าก็ต้องมือความรู้เปิดว่าเอามาตรงเนี้ยต้องทำตรงนี้จริงๆเพราะบางคนเนี่ยเฮามารู้ว่าเปิดเอาเงินไปแบ่งกันแล้วก็คือสมมุติ5คนเนี่ยเปิดก็จะแบ่งกันคนละ10,000แล้วก็แล้วทีนี้พอทำอย่างนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าเปิดทำเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่คืนมาแล้วต้องทำในแง่ของโดยรวมที่ยื่นโครงการมาซึ่งตรงนี้เป็นปัญหานักเท่าที่เขาเห็นเนี่ยมันเริ่มมีแล้วแล้วทีนี้หลังจากนี้เนี่ยหรือไม่จากพื้นที่อื่นเนี่ยอาจจะมีแล้วทีนี้ในตำบลตรงนี้แล้วเขาก็เลยว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ถ้าเกิดทำอย่างเนี้ยการคืนเงินหรือว่าการบริหารเงินตรงนี้มันผิดจากวัตถุประสงค์ที่เขียนโครงการมาเนี่ยค่ะเพราะนั้นเราทางจิตอาสาเราก็เลยบอกว่าต้องบริหารตามแผนที่ยื่นมาตรงนี้สำคัญมากค่ะแล้วก็มาที่พิการนะว่าไอ้ที่เขาตั้งกลุ่มสตรีจิตอาสาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันไปช่วยในการที่ให้ชาวบ้านเข้าถึงกองทุนตรงนี้มากขึ้นโดยแล้วก็ติดตามดูว่ามันจะได้ผลมากน้อยเท่าใดมีข้อเสนออย่างไรสมมติว่าสตรีจิตอาสากลุ่มจะต้องดำเนินการต่อไปโดยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนก็คือว่าต้องมาสนับสนุนตรงนี้ก่อนหรือว่ามีข้อเสนอใดที่จะให้คนในชุมชนหรือว่าต่างทั้งต่างนอกในเมืองให้เข้าถึงของกลุ่มประชาสันติในการชุมที่จริงแล้วไอโครงการนโยบายนี้เนาะมันเป็นนโยบายที่ดีนะคะจริงๆแล้วถ้าเข้าใจเนาะเข้าใจว่ามันมีทั้ง4ยุทธศาสตร์แต่ทุกวันนี้ทุกคนจะรับทราบแค่ในเป็นเรื่องของเงินกู้นะคะกับการพัฒนาศักยภาพซึ่งทุกคนก็จะเข้าใจว่าเป็นสัดส่วน80กับ20เนาะเป็นเงินทุนหมุนเวียน80นะคะเป็นการพัฒนาศักยภาพ 20%เนาะก็เลยเป็นเรื่องของการรู้แค่2ยุทธศาสตร์ซึ่งจริงแล้วกองทุนพัฒนาประชาสันติได้มีทั้ง4ยุทธศาสตร์ในเรื่องของสุขภาวะเนาะอนามัยเจริญพันธุ์นะคะความเสมอภาคระหว่างเพศเนาะความเท่าเทียมกันตรงนี้นะคะซึ่งเป็น2ยุทธศาสตร์ที่บ่เคยพูดถึงเนาะแล้วมันได้มีการประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นพี่ก็รู้ว่าตรงข้ออ่อนของกองทุนนั่นก็คือทําให้ประชาชนรับทราบตื่นตัวแค่เรื่องของการพัฒนาศักยภาพกับกู้เงินแล้วกู้เงินนี่ดูจะเป็นประเด็นใหญ่เป็นประเด็นที่ชาวบ้านจะเข้าใจมากที่สุดเนาะเพราะนั้นถ้ามีโอกาสนะคะข้อเสนอแนะที่พี่อยากจะเสนอก็คือควรจะเนาะประชาสัมพันธ์แล้วก็คือเข้าถึงทั้ง4ยุทธศาสตร์เนาะในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เนาะการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์นะคะแล้วก็ความเสมอภาคระหว่างเพศเนาะก็เป็นถ้าเพิ่มการประชาสัมพันธ์ตรงนี้เข้าไปก็อาจจะลดนะคะลดในเรื่องของที่การเข้ามาถึงเพราะทุกวันนี้ที่เข้ามาถึงนี่ก็เพราะว่ามีส่วนหนึ่งที่ไม่อยากกู้ใช่หรอคะแต่ตอนนี้มันในเมื่อมันมียุทธศาสตร์อื่น
นอกเหนือจากการกู้เงินเพราะบางตำบลอย่างเช่นสารพีใบอยากได้แล้วเรื่องของการกู้เงินแต่อยากได้เรื่องของการพัฒนาศักยภาพก็อยากจะให้มองบริบทของพื้นที่นะคะนะว่าถ้าพื้นที่ที่เขาเข้มแข็งแล้วควรจะเปิดสัดส่วนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้นจะยังค่ะเนาะก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขามองว่าข้ออ่อนในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เลยทำให้เข้าใจว่ากองทุนนี้เป็นเรื่องของการกู้ยืมมากกว่าที่จะมีเรื่องอื่นๆอีกซึ่งเรื่องอื่นๆเนาะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะก็ขึ้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเขาอย่างเจ้าในส่วนของระเบียบที่จะเข้าไปถึงกองทุนนี้นะครับกองทุนนี้แล้วก็ยุทธศาสตร์ทั้ง4มันควรที่จะต้องปรับปรุงพวกมันว่าก็มองประชาสัมพันธ์อย่างน้อยต้องประชาสัมพันธ์ว่ามันมีถึง4ยุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่เรื่องของพัฒนาศักยภาพกับการกู้ยืมซึ่งตอนนี้จะรู้จักกันแค่2ยุทธศาสตร์เนาะมันยังเหลือในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะ2ยุทธศาสตร์นี้เราบ่ได้พูดกันเลยแม้แต่สตรีจิตอาสาเฮาเนาะเฮาเริ่มต้นเฮาก็ต้องเอาเรื่องที่เข้าถึงง่ายเนาะที่พอทําได้นั่นคือเรื่องการพัฒนาศักยภาพกับการกู้ยืมเนาะที่ก็เลยเน้นในเรื่องของการสอนเขียนโครงการเนี่ยค่ะเนาะซึ่งก็จะเป็นในเรื่องของสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้แต่ต่อไปนะคะเราก็คงจะต้องมาประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้นในเรื่องของสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์แล้วก็เรื่องความสมรรถภาพระหว่างเพศครับวันนี้เราก็รู้สึกว่าพูดกันได้เต็มอิ่มจูใจกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนวัสตีว่าแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะในเชียงใหม่เนี่ยที่เป็นคล้ายๆว่าจังหวัดนำร่องเลยเนี่ยว่าเจอปัญหาอย่างพ้องแล้วก็มีข้อเสนออย่างพ้องที่จะปรับปรุงไอ้โครงการพัฒนาตัวบาสตีเนี่ยคือดีขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับกลุ่มสตรีจิตอาสาที่มาคือข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแก่เอาตัวนะครับต้องขอบคุณในทีนี้สำหรับวันนี้ก็ผมอานนท์ตีวิวัฒนะครับแล้วก็คุณวนิดาแสนจิตนะครับแล้วก็กลุ่มสตรีจิตอาสาขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you.